ฝนตกนะครับจากด่านชายแดนไทยลาวเข้ามาฝั่งหนองคายแล้วนะมาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บเลยครับแล้วก็นี่ก็คือด่านจังหวัดชายแดนพื้นที่ของหนองจังหวัดหนองคายนะครับคงต้องรอให้ฝนซาก่อนนะครับไปไหนไม่ได้ครับไม่มีรถนะครับตอนนี้ก็มีประชาชนที่ข้ามฝั่งจากฝั่งลาวมาก็มาทำเรื่องการผ่านแดนข้ามไปฝั่งข้ามมาประเทศไทยนะครับโอเคครับตอนนี้คุณกำลังรับชมอยู่นะ World Channel นะกับด่านจังหวัดชายแดนประเทศไทยนะฝั่งจังหวัดหนองคายวันนี้วันที่16เมษายนนะครับมีพายุฝนเข้ามาแล้วนะครับก็คงต้องใช้เวลาสักระยะแหละครับรอให้ฝนซานะครับเพราะว่าทิศทางฝนก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยนะมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้ผมข้ามมาฝั่งนู้นยังไม่มีอะไรนะฝั่งเรายังไม่มีนะแต่มาพอข้ามมาฝั่งไทยปั๊บแล้วเจอพายุเต็มๆเลยนะครับลมก็โชกแรงนะฝนนะครับมาเป็นระลอกระลอกนะครับคืออยู่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเรามีสิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงกันลมไว้นะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่ผมไม่แน่เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความแรงของมันแค่ไหนนะโอเคก็องตามที่กรมอุตุนิยมเขาพยากรณ์ไว้ครับว่าวันนี้จังหวัดทางภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุดรหนองคายนี่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็โอเคเลยมีจริงๆด้วยก็ให้ดูบรรยากาศกันนะครับภายในอาคารตม.นะครับตม.จังหวัดหนองคายเข้ามาฝั่งไทยแล้วนะครับกิโลเมตร610นะครับเขียนไว้ตรงโน้นโอเคเดี๋ยวสักพักโอ้ฝนตกแรงลมแรงด้วยยอดทางนู้นนะครับคือไม่เห็นไงถ้ามองทะลุไปจากใต้นี้จะเห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยทางนู้นนะฝนล้วนๆลมล้วนๆถ้าผมผ่านแดนข้ามไปฝั่งนู้นก็ไปยืนตรงไหนยังไม่รู้เลยนะครับไม่มีที่หลบนะอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับส่งท้ายวันสงกรานต์นะวันนี้พอหยุดฝนขอบคุณมากครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีการท่องเที่ยวทริปดีๆผมก็จะถ่ายทำคลิปมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ